ระบบตลาดแบบทุนนิยมในศตวรรษที่20อาศัยการผลิตสิ่งของจำนวนมากรวมกับแรงงานราคาถูกในการสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการแต่กลไกระบบตลาดในศตวรรษที่21กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจะมีการนำเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติต่างๆเข้ามาช่วยเป็นอย่างมากประเทศไทยจำต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรสำหรับสร้างระบบฉลาดแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Smart Factory, Smart Farm และ Smart Living เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า Intelligent Economyการที่จะมีระบบฉลาดดังกล่าวได้ตามแผนก่อตั้งเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.จึงผลักดันให้มี Aripolis ที่เกี่ยวข้องกับ Automation, Robotics, Intelligent Systems มีศูนย์พัฒนาเซ็นเซอร์ที่รองรับการสร้างและใช้งานเซ็นเซอร์กับงานประเภทต่างๆศูนย์อีกแห่งหนึ่งคือศูนย์พัฒนาระบบ High Performance Computing and Data Analytics ซึ่งสร้างความสามารถในการประมวลผลขั้นสูงรวมทั้งให้บริการด้าน Machine Learning และ Deep Learning เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัย Big Data ในการดำเนินการสำหรับงานด้าน Internet of Things นั้นมีศูนย์พัฒนาระบบงานอัจฉริยะแบบครบวงจรที่พัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆรวมทั้งระบบการเชื่อมต่อแบบ IoTนอกจากนี้แล้วยังจะมีอุทยานดิจิทัลเพื่อการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตเพื่อเป็นพอร์ทัลสำหรับสนับสนุนให้ SME ต่างๆเข้าถึงทรัพยากรทั้งหลายที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโจทย์สำคัญสำหรับ Intelligence Economy ของประเทศไทยจึงเป็นการเร่งสร้างความรู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้องจำนวนมากให้ทันกับความต้องการขับเคลื่อนประเทศเพื่อใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป